่านจิตใจตนเองตอนนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้รู้บ่อยๆไปต่อไปพอมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตนิดเดียวเท่านั้นนะสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้เลยถ้าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อถ้าอย่างเป็นพวกพระพวกทิศเลยเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่อยๆว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถมีสติอัตโนมัติไม่สามารถมีสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถมีปัญญาอัตโนมัติยังเรียนไม่จบหลักสูตรนะยังไม่ใช่ลูกศิษย์ตัวจริงของหลวงพ่อหรอกนะเรียนได้แค่ผิวเผินต้องเรียนจนสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัตินะอัตโนมัติเกิดนะปัญญาอัตโนมัติเกิดถึงจะเรียกว่ามีกลืนคุยได้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสติอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกรู้สภาวะอย่างถ้าเราจะฝึกทางนามธรรมเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าหลงอย่าลืมมันไปนะคอยรู้มันบ่อยๆมันโมโหก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสงสัยก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้หัดรู้บ่อยๆพอจิตมันจำสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้นะต่อไปพออะไรปรุงขึ้นมาสติก็เกิดหมดแล้วเกิดอัตโนมัติ